ตามบรรยากาศการท่องเที่ยวที่หุบป่าตาดป่าดึกดำบรรพ์ยุคไดโนเสาร์ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ผิดหวังมีกิ้งกือมังกรสีชมพูสิ่งมีชีวิตอันดับใหม่อันดับที่3ของโลกด้วยครับป่าตาดภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักโดยมีเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์พาเข้าชมภายในหุบป่าตาดซึ่งมีระยะทางเดินไปกลับอยู่ที่1กิโลเมตรตลอดเส้นทางเดินจะมีจุดที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างโดยจุดแรกที่เดินเข้าไปจะพบกับถ้ำที่มีความมืดหรือที่เรียกว่าอุโมงค์แห่งการเวลาซึ่งมีความยาวประมาณ50เมตรภายในถ้ำจะมีความมืดสนิทเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวจุดที่2เมื่อเดินทะลุออกจากถ้ำอุโมงค์แห่งการเวลาแล้วตลอดระยะเวลาการเดินทางภายในหุบป่าตาดจะได้พบกับพืชพันธุ์ไม้หายากนานาชนิดโดยเฉพาะป่าตาดพันธุ์พืชที่อยู่ในยุคดึกดำบรรพ์หรือว่ายุคไดโนเสาร์ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากนานาชนิดซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับตระกูลปาล์มเติบโตขึ้นได้อย่างอุดมสมบูรณ์และจะพบหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงามนอกจากนี้แล้วยังมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่อีกหลากหลายสายพันธุ์ที่ไม่ทำให้นักท่องเที่ยวผิดหวังซึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้มีกิ้งกือมังกรสีชมพูที่เป็นที่สีสันสวยงามนะครับออกมาอวดโฉมให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกันและเก็บภาพเป็นที่ระลึกอย่างคึกคักซึ่งกิ้งกือมังกรเป็นสุดยอดการค้นพบสิ่งมีชีวิตอันดับใหม่อันดับที่3ของโลกซึ่งถูกค้นพบที่ประเทศไทยที่หุบป่าตาดแห่งนี้ครับสั้นๆพอสังเกตแล้วเป็นภาษา2-3 วันมันจะอยู่ในองค์เดียวกันที่อยากจะนำเรียนนั่น